อด่านต้องทำยังไงถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมวันละเรื่องวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะสำหรับด่านตรวจค่ะก็คือด่านที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใช้ในการตรวจตาจับกุมผู้ที่ทำความผิดบนท้องถนนค่ะซึ่งภายในด่านตรวจจุดตรวจนี้นะคะก็จะต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับตั้งแต่รองสารวัตรขึ้นไปค่ะมาทำหน้าที่กำกับดูแลด้วยค่ะและด่านตรวจที่ถูกต้องจะต้องมีแผงกั้นมีกรวยมีป้ายเครื่องหมายจราจรบอกว่าหยุดให้เห็นแบบชัดเจนค่ะถ้าไม่มีอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าด่านลอยนะคะแล้วถ้าเราเจอด่านตรวจหรือจุดตรวจจะทำยังไงศูนย์บริหารงานจราจรเขาฝากมาบอกวิธีการง่ายๆค่ะก็แค่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาถามอะไรมาก็ตอบเขาขอหลักฐานอะไรมาก็ให้แค่นั้นเองค่ะเพราะถ้าขัดขวางไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับหรือถ้าขัดขืนและใช้กำลังต่อสู้หรือว่าแค่ข่มขู่เฉยๆเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันค่ะแล้วสำหรับสายคอนเทนต์ที่นานๆทีจะโดนเรียกตรวจอะเนาะก็อยากจะโพสต์ภาพอะไรให้เพื่อนดูต้องบอกว่าการถ่ายภาพถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสามารถทำได้นะคะแต่ถ้านำไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีแล้วคนที่ไปเห็นแล้วเขาตีความผิดเนี่ยค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทค่ะหรือว่าผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเนี่ยเตือนแล้วนะแต่ถ้าเราพบว่าเจ้าหน้าที่ผิดจริงเราสามารถแจ้งที่สายด่วน1599ได้เขารับประกันว่าเขาจะตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะที่เขาฝากมาประชาสัมพันธ์กันแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ